สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้เป็นผู้ที่โชคดีได้รับเชิญให้มาเยี่ยมชมบ้านภูเขาของอาจารย์หมาแห่งนี้นะครับวันนี้มากัน5ท่านเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดนะขออนุญาตแนะนำพร้อมกันหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะสวัสดีทีเดียวนะฮะท่านแรกครับคุณเตียงใจราเชลจากพัทยาท่านต่อมาคุณสุธาสินีเลิศภาติวงศ์จากนครปฐมท่านต่อมาเป็นคุณอนิสาวัฒนกรสิริจากสุรินทร์นะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นคุณกฤตฐาทุงจันทร์จากสวีเดนและคุณณัฐเมวดีธนเจริญรุ่งเร็วจากพัทยาทั้ง5ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นด้วยนะฮะคุณเกียงใจราเชลหรือคุณวายนะฮะคุณสุธาสินีเลิศภาติวงศ์หรือคุณยุคนะฮะคุณอนิสาวัฒนกรสิริชื่อเล่นแคบหมูเหรอครับค่ะแคบหมูนะฮะคุณกฤตฐาทุงจันทร์หรือคุณปุ๊กจากสวีเดนอันนี้จากสุรินทร์ค่ะแล้วก็คุณณัฐเมวดีท่านเจริญรุ่งเร็วหรือคุณเมย์จากพัทยาคุณเมย์กับคุณวายเราเคยคุยกันนะฮะตอนนั้นเป็นสัมภาษณ์กันสั้นๆว่าเป็นทำอุ้งจุ้ยอะไรยังไงนะฮะแต่วันนี้ขออนุญาตพูดคุยกันเรามีเวลาพอสมควรถามหนึ่งที่มาที่ไปของแต่ละคนแล้วกันว่าเป็นใครมาจากไหนรู้จักอาจารย์ได้ยังไงเรียนรู้ไปแล้วเอาวิชาไปใช้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะขออนุญาตเริ่มที่ใกล้ๆผมก่อนเลยคุณวายก่อนแล้วกันครับรู้จักอาจารย์มาได้ไงครับรู้จักจากรุ่นพี่ที่มาเรียนค่ะแล้วก็ทำบ้านให้รุ่นพี่ไปทำบ้านให้เราค่ะคือตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องฮวงจุ้ยหรอกค่ะแต่ว่าพี่เขาพอมาดูบ้านให้แล้วก็บอกเขาก็ทักอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเขาไปตรวจให้เราไม่ได้ตรวจค่ะหมายถึงว่าพี่เขาเป็นแนะนำเขาเป็นวิศวกรอยู่แล้วแล้วก็รับสร้างบ้านต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่าเราอยากเปลี่ยนบ้านรีโนเวทใหม่ก็เลยให้พี่เขามาตกลงให้พี่เขาออกแบบเปลี่ยนแปลงให้พอพี่เขามาดูพี่เขาก็บอกว่าพี่ตอนแรกพี่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ค่ะพอดูกันไปตกลงว่าจะทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งพี่เขาถึงบอกว่าแนะนำค่ะเขาก็แนะนำว่าเนี่ยห้องน้องนอนตรงประตูห้องน้ำนะอะไรเงี้ยจะไม่จะเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องภายในอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ้ยมันตรงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอพี่เขาเริ่มสร้างบ้านให้อะไรให้ก็เริ่มคุยให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยก็สนใจบอกว่าถ้าน้องมีเวลาให้ไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะคุณตั้งใจทำธุรกิจอะไรที่พัทยาเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ทำก็อยู่บ้านเป็นแม่บ้านปกติธรรมดาแล้วก็พอหลังจากที่สามีเสียชีวิตก็เลยเปิดร้านอยู่ที่บ้านค่ะร้านสปาเป็นร้านนวดเล็กๆอยู่ที่บ้านแล้วที่ว่ากำลังรีโนเวทนี่คือรีโนเวทบ้านที่เป็นสปานี่เนี่ยใช่ค่ะปัจจุบันก็คือทำอันนี้อยู่ธุรกิจนี้อยู่ค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักกับอาจารย์เพราะว่ารุ่นพี่เพื่อนๆกันที่มาแนะนำให้รู้จักแล้วเราได้มาเรียนด้วยตอนไหนครับพอเราสร้างบ้านเสร็จเปิดร้านอะไรเสร็จแล้วช่วงเวลา2ปีหลังจากนั้นแล้วก็มันไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าเราอยู่บ้านด้วยแล้วก็เปิดร้านด้วยมันก็ใช้เวลาที่แบบว่ามันดูเหมือนมันไม่มีอะไรน่าสนใจเหมือนกับเราก็เที่ยวกินเหล้าหรือว่าไปอะไรเงี้ยมันแฉะไร้สาระรู้สึกมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบเดินหน้าไม่เดินหน้ามันไม่ได้มีอะไรลูกค้าอะไรมากมายเหมือนกับว่ามีต้องมีเงินเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยมันไปเรื่อยๆของมันไม่ได้มีกำไรกำไรอะไรไม่มีกำไรกำไรเสร็จแล้วก็เลยมานึกคำพูดที่พี่เขาบอกว่ามีเวลาแล้วให้ไปเรียนเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยที่เราทำตัวแบบนี้มันเสียเวลาทำไมเราไม่ลองไปเรียนถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปผ่านไป2ปีค่ะนี่คือครั้งแรกที่ไปเรียนนี่คือตอนไหนก็จำได้ไหมประมาณปี56ค่ะกุมภาวันที่16กุมภาปี2556ก็ตัดสินใจแล้วว่าต้องไปได้แล้วมันอย่าคือพูดง่ายๆเนี่ยคือตอนที่ไปเรียนเนี่ยคือรู้สึกว่าชีวิตช่วงนั้นรู้สึกมันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรน่าสนใจเหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือเราตอนที่พี่เขาเล่าแล้วก็เ
วันหนึ่งเราต้องไปแต่ว่ายังไม่รู้วันไหนแต่พอรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยแฮปปี้มันไม่มีความสุขอะค่ะท่านโทษตอนนั้นเรามีปัญหาอะไรไหมเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องเงินไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าก็ยังพอมีแบบพอมีใช้อยู่เสร็จแล้วจะมีปัญหาเรื่องลูกมากที่สุดเรื่องลูกชายค่ะก็เลยมันก็รู้สึกว่าเราน่าจะไปเรียนได้แล้วถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจดูแผนที่แล้วก็โทรศัพท์แล้วก็ไปโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกในกรุงเทพมันต้องไปยังไงไปกับใครคนเดียวไปคนเดียวเลยค่ะแต่ก็ง่ายนะคะก็อธิษฐานบอกว่าอธิษฐานบอกว่าขอให้หนูเดินทางราบรื่นให้ไปให้ถูกอะไรเงี้ยก็ลงรถปุ๊บก็มีแท็กซี่พาไปส่งครั้งแรกก็แท็กซี่เขาก็เลยโรงเรียนที่โรงเรียนเก่าเขาก็เห็นรถจอดเยอะๆเขาบอกเป็นบ่อนแน่ๆเลยบอกอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าไม่ใช่ค่ะลุงตรงนี้เป็นโรงเรียนก็จอดแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนก็แบบเป็นเด็กใหม่งงทำไมรู้จักใครแต่ก็เข้าไปนั่งเรียนนั่นคือจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณย้อนกลับหลังไปประมาณ2ปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้โอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อนี่คือจุดเริ่มนะฮะของคุณเพียงใจราเชลหรือคุณวายจากพัทยานะฮะไปที่คุณสุธาสินีนี่คุณยุคคุณสุธาสินีเลิศภาติวงศ์จากนครปฐมรู้จักอาจารย์มาได้ยังไงเมื่อไหร่ครับดูจากรายการดูคลิปมากกว่าค่ะใน YouTube ของมีรายการ VIP ค่ะดูแล้วก็เดี๋ยวนะตอนนั้นที่ดูเนี่ยเราตั้งใจเข้าไปหาเลยว่าดูอะไรไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจริงๆคุยเรื่องงานกับแฟนค่ะที่บ้านตอนดึกๆค่ะในวันหยุดนะคะแล้วก็เปิดไปพอเปิดไปพูดแล้วมันเจอเลยค่ะเจอเหมือนกับเราไปโดนนิ้วไปโดนเฉยๆเงี้ยค่ะก็เปิดมาแล้วเออน่าสนใจดีอะไรค่ะก็เริ่มฟังรายการ VIP จนจบค่ะก็เลยสนใจกันถามแฟนว่าเออน่าสนใจเนาะแต่ว่าเราไม่รู้จักท่านคือจริงๆดูคลิปอันนั้นนานแล้วนะคะหลายเดือนผ่านไปเหมือนกับว่าเราไม่มีบุญมั้งที่เราไม่มีเบอร์ติดต่อจริงๆรู้สึกเบอร์ก็ขึ้นอ่ะแต่ว่ามันเร็วมากแล้วเราก็พอผ่านไปแล้วเราไม่รู้ว่านิ้วเราไปโดนอะไรตรงไหนเราก็มันดึกแล้วก็เลยไม่ก็จบไปก็หลังจากนั้นก็พยายามจะนึกดูว่าแหมถ้าเรามีบุญได้เรียนกับอาจารย์คนนี้น่าจะดีนะเพราะเป็นเรื่องพลังรู้แต่ว่าเรื่องพลังเพราะมีความรู้สึกว่าพี่เชื่อเรื่องพลังค่ะจากตัวเองที่ค่อยคือปกติฝึกสมาธิบ้างนิดหน่อยคุณยุบทานต้องประกอบธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจอินบาวทัวร์ค่ะจากเยอรมันเป็นหลักจากยุโรปอินบาวทัวร์ค่ะว่าทัวร์จากต่างประเทศค่ะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาประเทศไทยรับจากยุโรปเข้าเมืองไทยค่ะคือเราก็เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นแลนด์ของเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ค่ะโอเคแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นดูนั่งดูไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็ดูครั้งเดียวแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปไม่ได้แล้วเหมือนเราหาไม่เจอค่ะแล้วด้วยความที่งานเรายุ่งตลอดเวลาก็แต่มันก็ยังค้างอยู่ในหัวถ้ามีเวลาเราจะไปหาตามไล่ดูใช่ไปยังไงมาไงถึงได้มาเจออีกรอบก็มันหลังจากนั้นแฟนพอพูดขึ้นมาคือแฟนเนี่ยเขารู้แต่ว่าพี่ไม่ได้พูดให้เขาฟังว่าเราอยากรู้แค่ไหนแต่มันติดอยู่ในหัวแต่ถ้าเราได้ดูอีกก็ดีเนาะอยากเห็นว่าอาจารย์ตั้งโรงเรียนอยู่ตรงไหนค่ะก็เลยคุยกับแฟนแต่ไม่เห็นยากเลยก็นี่ไงเดี๋ยวหาให้ผมหาให้คือเขาก็เก่งเรื่องพวกนี้โอเคก็เลยเป็นจุดที่ว่าเขาเปิดให้ดูเปิดคลิปให้ดูใหม่เราก็เลยแคปเจอร์ตรงหน้าจอปุ๊บแล้วก็อ๋อมีโรงเรียนอยู่ตรงนี้ก็ชวนขับรถมาดูจากนครปฐมค่ะในวันหยุดค่ะจับขับมาสบายๆมาดูอ้าวอยู่ตรงนี้เองอะไรเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มที่มาได้เรียนมาเรียนครั้งแรกเป็นไงก็จริงๆทึ่งนะแต่ว่าจุดหนึ่งที่คิดเนี่ยอย่างแฟนเนี่ยนั่งคุยกันว่าถ้าคนเข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยในช่วงที่มันมีเซสชันหนึ่งซึ่งอธิบายเรื่องอัญมณีค่ะคือถ้าคนจิตไม่นิ่งเป็นกลางเพื่อฟังหาข้อมูลก่อนอาจจะคิดว่าเป็นการขายของเป็นเรื่องของอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะฟังว่าเอองั้นเราฟังไปก่อนนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะเรามาครั้งแรกเราก็จะงงก็ฟังไปเรื่อยๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเราตั้งจิตเป็นกลางไว้ก่อนไม่ได้คิดว่าดีหรือเสียขอรับข้อมูลก่อนค่ะก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็โอเคมันก็ฟังไปเรื่อยๆมันเป็นไง
ก็เรารู้สึกโพสิทีฟว่าเออใช่เรื่องพลังเป็นสิ่งเพราะเราในใจเนี่ยอยากรู้เรื่องพลังว่าอาจารย์มีพลังเยอะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มองอย่างเงี้ยเรามองบวกอยู่แล้วหรือเปล่าเข้าใจว่าโฟกัสของเราเรื่องพลังก่อนในจุดเริ่มเนี่ยคือฮวงจุ้ยเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าเราคงชอบแต่ว่าเราคงเรียนไม่ได้หรอกเวลาเราวุ่นวายมากยุ่งแล้วเราคงไม่มีเวลาไปไล่เรียงลำดับแบบที่คนอื่นเขาเรียนกันในใจที่จากนั้นค่ะเพียงแต่อยากรู้ว่าอาจารย์สอนเนี่ยเรื่องพลังทำยังไงรับพลังทำยังไงเอาแค่เบสิกก่อนคืออยากรู้ทีละหน่อยค่ะไม่ได้คาดหวังว่าต้องเรียนไปเป็นแบบมาสเตอร์มากๆหรือรู้แบบขั้นปรมาจารย์เพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่ใช่อ่ะเราไม่มีสมาธิได้ขนาดนั้นคือเอาแค่เบสิกว่าอยากรับรู้เรื่องพลังแล้วการรับพลังที่ดีทำยังไงค่ะนี่คือจุดเริ่มพอไปเรียนก็ได้เข้าใจได้เห็นกับสามีด้วยสามีก็เห็นเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เข้าใจในเรื่องของวิชาที่อาจารย์สอนได้อย่างกระจ่างมากขึ้นนะฮะเหมือนอย่างที่คุณยุบบอกว่าบางครั้งเวลาเราจะศึกษาอะไรจะเรียนรู้อะไรเนี่ยวางตัวเป็นกลางก่อนอย่าเพิ่งไปโพสิทีฟหรือไปเนกาทีฟหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปบวกอย่าไปลบอะไรกับสิ่งนั้นนั่งดูไปเรื่อยๆเพราะบางครั้งมีหลายคนบอกนี่เห็นไหมสอนฟรีแต่มีการขายของด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะมองตรงนี้ยังไงฮะเพราะว่าจริงๆตรงนี้พี่เอเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องของอะไรเลยตอนแรกนะแล้วไม่รู้ว่ามีพลังแบบไหนเพียงแต่ว่าอยากรู้ก่อนเรียนรู้เดี๋ยวคิดว่าวันนึงถ้าเราเข้าใจเรื่องพลังที่อาจารย์สอนเนี่ยเรื่องที่อาจารย์สอนเรื่องอัญมณีให้ข้อมูลเนี่ยเราคงจะค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะคิดว่าของที่ตั้งอยู่เนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าวิธีรับพลังส่งพลังบรรจุประจุพลังต่างๆเนี่ยมันก็คือของเฉยๆเราก็เลยไม่ใส่ใจตรงนี้เริ่มต้นเรียนรู้นานหรือยังครับประมาณเดือนกันปลายเดือนกันยาปี57ปี57ปีที่แล้วเกือบปีเกือบจะได้ปีนึงละเกือบละค่ะถึงตอนนี้เรียนรู้เข้าใจหรือยังจริงๆก็ถามคุณว่าเบสิกอยู่นะแต่ว่าเข้าใจเรื่องวิธีการสอนเข้าใจสิ่งที่อาจารย์ต้องการส่งผ่านไปยังลูกศิษย์หรือเปล่าเขาคิดว่าเข้าใจค่ะแล้วก็ชอบแล้วก็ดึงคนรอบข้างไปเรียนหลายคนแล้วค่ะที่มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์วันนี้แล้วไปเรียนกับทุกสัปดาห์ก็คือแนะนำเขาโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นของคุณสุธาสินีเลิศภาติวงศ์หรือคุณยุกจากนครปฐมนะฮะอย่ามาคุยกันต่อนะฮะไปที่คุณชื่อเล่นเท่มากเลยนะคุณแคทหมูนะฮะคุณอนิสาวัฒนกรสิริจากสุรินทร์ไปยังไงมายังไงฮะตอนแรกนะคะที่ได้มารู้จักท่านอาจารย์ก็คือลูกชายตอนนั้นเขาวัย6เดือนเขาจะชอบเล่น iPad นะคะแต่เขาก็เล่นไม่เป็นแล้วค่ะเขาก็ใช้มือมั่วของเขาไปค่ะจนกระทั่งเขาไปเจอเว็บอะค่ะแล้วก็ขึ้นหน้าเพจของท่านอาจารย์ขึ้นมาเป็น Facebook อะค่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นรูปหน้าอาจารย์ค่ะคือเขากดจิ้มเข้าไปแล้วแต่ว่าหน้าจอนี่น้ำลายเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้ใช้มือหรือใช้ลิ้นค่ะก็เลยเข้าไปดูเอ๊ะใครแล้วเป็นอะไรฮวงจุ้ยคือตอนนั้นไม่รู้จักคำว่าฮวงจุ้ยเลยค่ะก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ดูทุกคลิปตั้งแต่คุณเมย์สมัยก่อนเลยค่ะดูหมดเลยค่ะก็เปิดให้เขาฟังค่ะเขาก็นั่งฟังด้วยค่ะนั่นนี่นานหรือยังตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วค่ะตุลาปีที่แล้วตอนนี้ลูกชายก็ขวบกว่าวันนี้ไม่ได้พามาด้วยอ๋อไม่ค่ะก็เคยพาไปเรียนด้วยค่ะเขาก็จะไปเรียนแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบตะโกนเสียงดังมากเลยค่ะก็จะไม่ค่อยให้เขาไปนั่งเรียนนานหลังๆเราก็จะไปเรียนเองแล้วก็เดินทางจากสุรินทร์เมื่อก่อนก็ขับรถมาค่ะมากับครอบครัวแล้วก็กับแฟนแล้วก็ลูกด้วยหลังๆก็แฟนไม่ไหวพาขับมาแล้วค่ะก็เลยนั่งรถมาเองค่ะก็มาเรียนเสาร์อาทิตย์ค่ะสุรินทร์มากรุงเทพ480กิโลค่ะถ้านั่งรถนี่นานแค่ไหนคะเนี่ย6ชั่วโมงค่ะโอ้โหค่ะก็ประมาณ6ชั่วโมงถ้าจะมาเรียนช่วงให้ทันบ่าย2นี่ต้องออกตั้งแต่6โมงเช้าใช่ค่ะแต่ว่าเราจะนั่งจากบ้านมา5ทุ่มครึ่งมาถึงนี้ก็เช้าค่ะมาถึงที่เรียนเช้าแต่เช้าเลยค่ะคนทรหดมากก็มาทุกสัปดาห์ค่ะมีสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่ได้มาค่ะเพราะว่าติดธุระค่ะไม่ได้มาก็ท่านต้องทำธุรกิจอะไรอยู่ที่บ้านทำธุรกิจกวดวิชาค่ะอ๋อโรงเรียนกวดวิชาค่ะก็เป็นธุรกิจที่ไปเรื่อยๆมีกำไรไปเรื่อยๆค่ะก็ทำมาก็มันก็ไม่เคยขาดทุนนะคะก็มีกำไรไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่ได้เลี้ยงตัวได้ค่ะตรงนั้นมันอยู่ของมันได้เองอะค่ะมันเหมือนเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยแล้วได้ผลกำไรมากค่ะก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งมารู้จักท่านอาจารย์เหมือนกับคนก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ยอดมันขึ้นค่ะ
จะบอกยังไงนักเรียนนักเรียนนะคะนักเรียนไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนรับอยู่สมมติประมาณเป็นคลาสเรียนนะคะในห้องหนึ่งก็จะรับประมาณ30กว่า33คนเราจะไม่รับเกินนั้นเพราะว่าเราสอนไม่ไหวเราดูแลไม่ไหวเมื่อก่อนก็จะมีก็คือห้องละ30 30อย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอมารู้สักท่านอาจารย์ก็เด็กน้อยลงแต่เหมือนกับเด็กคนนึงอยู่กับเรานานแล้วก็เรียนหลายคอร์สอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับยอดมันขึ้นแต่เราทำงานน้อยลงค่ะก็บูชายาคูไปโอเคเดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่อง อันนี้เราทำความรู้จักก่อน นะฮะเดี๋ยวเรื่องของการทำฮวงจุ้ยของแต่ละคนเนี่ยใครทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกัน นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้เรียนได้รู้จักกับอาจารย์ ต้องขอบคุณลูกชายชื่ออะไรนะน้องอะไร ชื่อน้องคีนค่ะน้องคีนใช่ไหมฮะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคงได้เจอน้องคีนด้วยน้องคีนไปเล่น iPad แล้วดีๆก็กระเด้งขึ้นมาคงไปเล่น Facebook ไปเขาคงกดมั่วของเขาไปจิ้มมั่วไปค่ะเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกนะครับบางทีวาสนามันมาในรูปแบบต่างๆบางคนมาในรูปของช่วงเวลาบางคนมาในรูปของการอยากจะศึกษาในเรื่องที่ตัวเองสนใจอันนี้มาในรูปของน้ำลายของลูกชายน้องคีนนะอันนี้คือเรื่องราวของคุณอนิสสาวัฒนกรสิริหรือคุณแคปหมูจากสุรินทร์นะไปที่สุภาพสตรีมาไกลทีเดียวจากสวีเดนนะฮะคุณกฤทธาทุ่งจันทร์หรือคุณปุ๊กนะฮะมาจากสวีเดนเมืองอะไรนะอูเมียวค่ะเป็นเมืองทางภาคเหนือไปก็ไม่รู้จักอยู่ดีนะแต่สวีเดนนี่ลูกศิษย์มากันเยอะเหมือนกันมีเพื่อนที่ไม่มีแต่ทราบว่าอาทิตย์ก่อนที่ปุ๊กจะมาเรียนรู้สึกว่าจะมีผู้ชายเจ้าของร้านอาหารที่สวีเดนก็มาเรียนเหมือนกันยังไงไปตามดูคลิปเก่าๆเดี๋ยวคงจะได้เห็นนะฮะลูกศิษย์ที่มาจากสวีเดนผมสัมภาษณ์ผมเข้าใจว่าน่าจะคุยกันไป2หรือ3คนละเผื่อจะได้ไปอยู่ที่นู่นแล้วจะได้ทำความรู้จักกันเอาไว้อะฮะคุณปุ๊กรู้จักอาจารย์มาได้ไงเมื่อไหร่จริงๆมันเริ่มจากชีวิตมันผันเปลี่ยนคือปุ๊กมีธุรกิจเทาเวนเจนซี่อยู่ที่เมืองไทยแล้วกับเพื่อนโกงไปแล้วก็มีปัญหากับแฟนทะเลาะกับแฟนแล้วก็คือมันเยอะมากเพื่อนโกงก็บอกเพื่อนโกงไม่ต้องเสียงอ่อยเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็เป็นครูสอนภาษาไทยอยู่ที่สวีเดนแต่ว่าด้วยงานที่สวีเดนเป็นงานที่หายากสำหรับเขาเรียกว่าเฮียทิดคนต่างชาติใช่สำหรับคนต่างชาติที่ไปอยู่แล้วเราก็ต้องการการศึกษาอะไรคือเป็นโชคที่เรามีจบปริญญาตรีมาจากเมืองไทยก็เลยได้โอกาสดีกว่าคนอื่นที่จะได้ไปเป็นครูแต่ว่าการเป็นครูก็คือมีสัญญาปีต่อปีเราก็จะหมดสัญญาธุรกิจก็กำลังจะจมทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างนี้พอดีก็โทรมาหาไออีแล้วไออีเขาก็เลยบอกว่าแนะนำอันนี้เมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้อะไรนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงต้นปีช่วงต้นปี58ประมาณปลายปีต้นปีคาบเกี่ยวคริสต์มาสช่วงนั้นมาแล้วไออีก็เลยบอกว่าไปลองรู้จักอาจารย์หมาไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบใครหรออะไรก็เลยบอกว่าไปลอง Google ดูก็ไปเจอรายการ VIP ก่อนก็เริ่มจากดูรายการ VIP แล้วก็ดูคลิปบ้างไม่ดูบ้างคือเปิดแล้วก็เดินไปทำนู่นทำนี่ฟังอะไรอย่างนี้แล้วจนคือบางทีมันก็สะดุดเวลาฟังแล้วอ๋ออะไรอย่างนี้แล้วก็จนแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับเมืองไทยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมที่นู่นซึ่งเราก็ต้องทำงานหรือเราต้องหางานเพื่อที่เราจะมีงานในเทอมหน้าอะไรอย่างนี้อาอีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยอธิษฐานขอให้ได้มาขอให้ได้มาหาอาจารย์มาขอให้ได้มาเป็นลูกศิษย์อะไรอย่างนี้แล้วเราก็พอดีแฟนก็เลยบอกว่าเอาถ้าอยากไปก็ตามใจพอเห็นเราแบบอยู่บ้านเฉยๆแล้วเราก็หงุดหงิดแล้วเราก็เนี่ยเราก็บ่นทุกวันเลยเรื่องเพื่อนเรื่องงานนู่นนี่นั่นเขาก็เลยแบบว่าเอาไปเถอะไปเมืองไทยไปสักพักแต่ไม่ให้ไปเกิน3อาทิตย์นะเต็มที่2อาทิตย์หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรช่างก่อสร้างที่สวีเดนค่ะเป็นคนไทยหรือเป็นคนสวีเดนก็คงไม่อยากทะเลาะก็เลยส่งกลับเมืองไทยใช่ ไม่อยากเห็นมานั่งแบบว่า มานั่งแบบว่าโอ้ยอย่างเงี้ยโอเคก็เลยได้กลับมาพอกลับมานี่กลับมานี่คือรอบนี้เลยหรือใช่วันที่ถึงเมืองไทย11กรกฎาคมเช้าแล้วก็มาเรียนวันที่12เลยค่ะวันอาทิตย์ที่24ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับวันอังคารที่ถึงนี้แล้วอ๋อแป๊บเดียวเองใช่ก็แฟนบอกว่าไม่ให้มาเกินไม่ให้ถึงเดือนด้วยเพราะว่า
ดีๆแล้วแฟนน่ารักนะฮะมีการดึงกลับไปเลยโอเคอีบอกให้มาตอนที่อีบอกให้มาเนี่ยเรารู้สึกเลยไหมว่าอีหาอะไรให้ฉันอืมใช่แต่ว่าคือที่บ้านด้วยเขาเรียกว่าบรรพบุรุษอากงเป็นหมอดู อยู่แล้วอากูที่อยู่อเมริกาก็สามารถคือเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับดวงดาว อะไรอย่างนี้แฟนอีก็ดูลายมือได้คือที่บ้านจะเป็นสไตล์อย่างนี้ อยู่แล้วอะไรอย่างนี้เราก็เลยคือเชื่อด้วยแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าวาสนาที่จะได้มาไม่รู้ว่าเอ้ยจะได้มาไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีแฟนอ้าวโอเคอ่ะไปก็ไปแล้วก็เลยตั้งใจที่จะแบบว่าเออมาเรียนแล้วน้องมาจากมาเลเซียน้องอยู่มาเลเซียน้องก็มีเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์มาแล้วน้องก็กลับมาช่วงที่ปุ๊กกลับมาพอดีก็ได้มาเรียนมาเจออาจารย์อยู่วันหนึ่งได้มาเรียนแล้วก็ได้ภาคตะแล้วน้องกลับไปแล้วก็ยังมีก็คือสรุปก็คือได้มากันครบ3พี่น้องมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ความต้องการของเราคืออะไรครับความต้องการเหรอคะคือต้องการเปลี่ยนฮวงจุ้ยตัวเองทำไมคิดว่ามันเป็นเพราะห่วงจุ้ยทำไมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องคิดด้วยคิดว่าเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมก็เลยกลับมาลงถึงสนามบิน8โมงเช้าไปวัดสมานรัตนะไปไหว้หลวงพ่อโสธรคือพอเขาบอกว่าวันที่11กรกฎาคมเป็นวันเปลี่ยนชีวิตวันเดียวในปีนี้ของเราหรือว่าของทุกคนคือปุ๊กดูเยอะมากดูชอบเป็นคนชอบศึกษาเรื่องนี้อะไรก็เลยแบบว่าคิดว่าเราก็คิดว่าคือเดี๋ยวจะครบ40ปีวันที่6สิงหาคมนี้อาจารย์เคยบอกว่าทุกวันเกิดควรจะข้ามน้ำข้ามทะเลแต่ทีนี้เราจะข้ามน้ำข้ามทะเลถึงวันเกิดไม่ได้เพราะมันจะเกิน3อาทิตย์ที่เราสัญญาไว้ก็เลยต้องกลับก่อนก็ถือก็ถือได้ว่าเป็นการข้ามน้ำข้ามทะเลก่อนที่จะครบ40ปีด้วยโอเคฮะอย่างที่บอกฮะต้องการเปลี่ยนใช่ต้องการรู้สึกว่าเราเป็นคนให้มามากเกินไปแล้วอะไรเงี้ยอยากจะแบบว่าเหมือนไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรพอเราเรียนฮวงจุ้ยได้สำเร็จโดยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้บุญกับตัวเองแล้วก็จะเผื่อแผ่ให้คนอื่นบ้างอยากให้อะไรมันเกิดกับขึ้นกับตัวเองทำนองนั้นเหรอใช่อยากให้อะไรที่มันแบบรู้สึกว่าไม่โดนหลอกลวงไม่โดนโกงไม่คืออยากจะหาอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ใช่แล้วก็ฟังจากคนนั้นคนนี้คนนั้นบอกมาว่าเป็นวิชาฮวงจุ้ยของอาจารย์มาใช่คือถ้าเป็นฮวงจุ้ยทั่วไปก็คงจะแบบเอาไอ้นั่นไปวางตรงนี้เอาไอ้นี่ไปวางตรงนั้นในบ้านอะไรเงี้ยแต่สำหรับอาจารย์หมาคือไม่ใช่คืออาจารย์หมาที่ทุกอย่างเลยแม้ว่าจะเป็นอย่างเรื่องวันเกิดเราต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยซึ่งอันเนี้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะเชื่อแต่อย่างปีที่แล้วก็ยังไม่คิดว่าจะได้งานครูซึ่งมันควรจะได้ละแต่ว่าต้องไปอเมริกาไปหาน้องหลังวันเกิดจะไปเที่ยวอเมริกาคือจากสวีเดนไปอเมริกามันก็คือการข้ามน้ำข้ามทะเลพอไปอยู่ที่อเมริกาปุ๊บเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยเขารับแกแล้วนะงานครูได้ 100% ด้วยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าคือพอไปย้อนดูในอดีตใช่ใช่ขึ้นมันตรงกับอย่างที่ค่ะใช่มันอย่างน้อยคืออันนี้เรื่องนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะใช่โอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะนี่คือเรื่องราวของคุณกฤตถาทุมจันทร์หรือคุณปุ๊กจากสวีเดนนะฮะมาที่คุณเมย์ครับคุณณัฐเมวดีธนเจริญรวดเร็วผมจำนามสกุลได้ชัดเจนสวัสดีครับคุณครับขออนุญาตท้าความนิดนึงแล้วกันเป็นยังไงมาไงถึงได้มารู้จักอาจารย์แล้วก็ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำบริษัทสนามบุคลากรอ่าฮะซัพพอร์ตผู้บริหารในนิคมอุตสาหกรรมถามว่ารู้จักอาจารย์หมาได้อย่างไรจริงๆรู้จักมานานแล้วตั้งแต่กีฬาสีนู้นรุ่นน้ำมนต์ไวรัสซาค่ะตั้งแต่ปี5อะไรนะ5354นู้นนะกินน้ำมนต์ของอาจารย์ไปหลายคนกันไวรัสซาคนอื่นก็ป่วยเราก็ไม่ป่วยทีนี้พอกินน้ำมนต์เสร็จเราไม่รู้ว่าอาจารย์ของจุ้ยแต่ตอนที่คุณเมย์แจกผ้ามังกรก็ยังส่งไปขอได้ผ้ามังกรไปติดบ้านด้วยสมัยนั้นทำรายการโทรทัศน์นะช่องเคเบิลช่องหนึ่งแล้วก็แฟนรายการก็จะติดตามดูกันเยอะแล้วช่วงนั้นนี่อาจารย์มามอบผ้ามังกรให้
นะฮะแล้วก็บอกว่าสำหรับแฟนรายการที่ดูอยู่ก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาขอกันได้ตอนนั้นคุณเมย์ก็เลยได้ไปภาพหนึ่งตอนนั้นได้ภาพมังกรไปแล้วก็ได้ภาพได้ซีรีมาแต่เปิดไม่ได้ ไม่รู้เหมือนกันแต่ทีนี้ถามว่าทำไมจริงๆแล้วไม่รู้ว่าฮงจุ้ยคืออะไรแต่ทีนี้ที่บ้านอ่ะปลูกบ้านเสร็จแล้วพ่อแม่น้องเสียหมดเลยทีเนี้ยทุกคนก็โทษว่าเนี่ยคือทำดีแล้วเป็นเรื่องผิดเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าปลูกให้แล้วทุกคนอยู่กัน3คนแล้วอยู่ได้แค่เกือบ2ปีอ่ะปี6 2ปีน้องเสียก่อนแล้วก็แม่เสียพ่อเสียคือแบบพ่อกับแม่ห่างกันแค่1เดือนกับ19วันแล้วก็น้องเสียก่อนแม่น้องเสีย16พฤษภาคมใช่ไหมพออีกปีนึง19กันยาแม่เสียวันที่8พฤศจิกาปีเดียวกันกับแม่เสียพ่อเสียตามทั้งบ้านทิ้งเราหมดเลยเหลือเราคนเดียวทุกคนก็บอกว่าเราคนบาปเราก็เริ่มหาเฮ้ยคนบาปทำยังไงดีอะไรเงี้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกก็คิดว่าเออเข้าไปหาข้อมูลบ้านผิดตรงไหนผิดยังไงผิดอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละพอเอาไปเอามามีคนบอกว่าเอ้ยฮงจุ้ยบ้านเสียป่ะฮงจุ้ยคืออะไรก็นั่นแหละเขาบอกว่าอาจารย์มาสอนฮงจุ้ยแล้วก็เฮ้ยอาจารย์คนที่เรากินน้ำมนต์เหรอฮงจุ้ยนั่นแหละก็คือที่มาของอันนี้แล้วตอนนี้รู้อย่างว่าบ้านมันเสียหายป่ะถนนพุ่งค่ะถนนพุ่งเข้าบ้านเลยเปิดประตูรับแล้ว3คนน่ะตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ดูทีวีแทนที่เขาจะนอนห้องใครห้องมันเขานอนเรียงกันรับเลยน้องแม่พ่อก็ตัดไปตามลำดับเลยน้องเสร็จแม่แล้วก็พ่อตรงกับแนวถนนที่พุ่งเข้ามาใช่แล้วก็ตามวิชาที่เรียนน่ะแล้วก็อุ๊ยฉันผิดจริงๆด้วยมันจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของคุณแม่นะบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอาจจะเป็นเรื่องของชะตากรรมของแต่ละคนนะเราก็ทำดีที่สุดในวันที่เราสามารถทำได้นะตอนนั้นแต่วันนี้พอมาเรียนรู้มันเลยย้อนกลับไปดูในอดีตว่ามันผิดพลาดยังไงการศึกษาในวิชาฮงจุ้ยนอกเหนือไปจากการที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันทำให้เราได้เห็นข้อผิดพลาดต่างๆมันจะได้ไม่ต้องไปผิดพลาดซ้ำตอนนี้ก็เลยต้องปิดประตูทิ้งเลยประตูนั้นปิดออกแล้วก็ย้ายประตูแต่ฝั่งแต่ตอนนี้บ้านไม่มีคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนทาสีใหม่ทำใหม่แต่ตอนนี้รอบบ้านเนี่ยสวยมากคือจริงๆเหมือนถ้าเกิดเราบอกว่าบ้านมันหันที่ตะวันตกเฉียงใต้อะยุคนี้โอเคแหละแต่ปัญหาก็คือตอนนี้บ้านไม่มีคนอยู่ก็มีโครงการว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนหลังคาว่าเดี๋ยวค่อยทำอีกทีนึงค่อยเริ่มต้นรู้จักอาจารย์หมาในช่วงที่อาจารย์หมาแจกน้ำมนต์เพื่อป้องกันไวรัสโรคซาร์โรคระบาดตอนนั้นประมาณปี53นะแล้วก็ได้รับยันได้รับภาพอะไรไปนะแล้วก็ที่สำคัญคืออยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคำตอบมันคืออะไรก็เลยมาศึกษาเล่าเรียนในวิชาฮงจุ้ยนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของแต่ละคนที่มาพูดคุยกันในวันนี้ช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าแล้วแต่ละคนเรียนรู้วิชาไปแล้วเอาไปใช้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่คือชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสายพยากรณ์ครับวันนี้ผมสนทนาอยู่กับ5สาวนะฮะคุณเพียงใจราเชลหรือคุณวายจากพัทยานะครับคุณสุธาชินีเลิศภาติวงหรือคุณยุบจากนครปฐมคุณอนิสาวัฒนกรสิริหรือคุณแคปหมูจากสุรินทร์คุณกฤตขาทงจันทร์หรือคุณปุ๊กจากสวีเดนและก็คุณนัทเมวดีธนเจริญรุ่งเรืองหรือคุณเมย์จากพัทยาเมื่อช่วงที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้ที่คุณเมย์ขออนุญาตคุยกันต่อกับคุณเมย์นะก็ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่นั้นก็ผ่านมานานแล้วนะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากจะมาศึกษาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฮวงจุ้ยมันทำอะไรให้กับชีวิตเรามีผลอะไรมีผลยังไง
พอได้เรียนรู้จากอาจารย์ก็เลยเข้าใจว่าเส้นถนนที่มันแทงเข้าบ้านแล้วมันตรงกับประตูหน้าพอดีเลยแล้วถ้าคนในบ้านอยู่ตรงประตูหน้ากันอีกมันรับพลังที่เป็นอัปมงคลเข้ามามันก็เลยเกิดความเสียหายอย่างนั้นพอเรียนรู้แล้วก็เอาไปปิดประตูเลยแก้ไขเปลี่ยนประตูย้ายประตูซะโอเคแล้วถ้าอย่างนั้นพอเรียนรู้วิชาแล้วนอกเหนือไปจากการแก้ไขบ้านใช่ไหมเอาวิชาไปใช้กับชีวิตยังไงเมื่อกี้บอกว่าเกี่ยวกับการงานที่ทำอยู่เป็นบริษัทสรรหาบุคลากรก็พอตอนพอเราใช้พอเราเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหมือนเรามีอัญมณีมียาคูอะไรเงี้ยแต่เวลาตอนนี้ทำงานเหมือนเราคู่แข่งของเราเป็นระดับอินเตอร์ทั้งนั้นเลยบริษัทข้ามชาติซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะดีลงานกับใครเนี่ยพอเขารู้ว่าบริษัทเราเป็นบริษัทเล็กๆซึ่งไม่มีพนักงานเลยมีฟรีแลนซ์อยู่3คนแล้วก็มีเจ้าของมีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะของงานเนี่ยนานแล้วก็ยากอ่ะกว่าเขาจะเซ็นอนุมัติอะไรเงี้ยขั้นตอนเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้อยู่ HR Director เนี่ยโทรมาว่าเขามี recommend จากใครก็ไม่รู้บอกว่าอยู่หาคนเก่งมากหาให้หน่อยสิคนนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เสร็จแล้วก็พอเราซัพพอร์ตไปคนหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาโอเคอ่ะคนที่เราส่งไปเขาทำงานดีเขาก็เลยเชื่อถือเราว่าคัดเบื้องต้นมาให้เขาแล้วใช่ okay. เขาก็บอกว่ามันเป็นไทยเนชั่นแนลิตี้จริงๆแล้วบริษัทนี้บอกว่าบริษัทนี้คนเดียวนี่แหละทำเราเขาท่านไม่อยากจะเชื่อว่าบริษัทเล็กๆอย่างนี้จะทำงานได้ดีอย่างนั้นใช่เขาไม่เชื่อว่าจะหาคนให้เขาได้ไงก็หาเขาบอกให้หาแบบมาร์เก็ตติ้งไดเป็นญี่ปุ่นให้หาญี่ปุ่นอ่ะเป็นชาวญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ต้องตรงออโตพาร์ทชาวญี่ปุ่นทำงานประสบการณ์พูดภาษาไทยได้คุณสมบัติแบบคีย์เวิร์ดมาแบบให้แค่นี้ต้องหาให้ได้ในระยะเวลาเท่านี้สองอาทิตย์หาได้ไอ้หาได้เขาใช้เราหาได้ปิดได้ปิดได้ก็ไปเก็บตังมาก็บูชายาบูชายาคือเดี๋ยวนะผมก็จะถามว่าไอ้ที่เราได้เนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นผลงานของเราในสิ่งที่เราทำไงเราสรรหาคนเก่งเรามีความสามารถมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฮวงจุ้ยเวลาเราไปเรียนใช่ไหมก็มีครูอยู่ข้างหลังแล้วเราก็อธิษฐานว่าเนี่ยเรามีงานนี้นี่ถ้าเกิดเราปิดจ็อบได้นะเราจะพูดชายานี้นะเกี่ยวกับเรื่องนี้เวลาเราไปเรียนเราก็รู้แต่ละองค์ถนัดเรื่องไหนช่วยเหลือเรื่องไหนเราก็เชื่อถือเชื่อมั่นตรงนั้นไงค่ะเสร็จแล้วพอเราไปอธิษฐานปุ๊บปิดได้ปุ๊บเราก็มาทำทีนี้ก็ต่อยอดไปเรื่อยๆสรุปแล้วก็เหมือนมีงานเข้ามาแล้วก็ปิดไปเรื่อยๆเราก็เอ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะได้จ็อบนึงเนี่ยโอ้โหยากยินแสนเข็ญอย่างนี้นะสบายมากเป็นเพราะขอครูนี่เองรับงานใครที่อยากจะลองทำลองได้ครับเพราะว่าการไปไหว้บูชาครูที่โรงเรียนนี่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรคือนำพวงมาลัยไปไหว้แค่นั้นแล้วก็อธิษฐานตั้งจิตดีๆแล้วถ้าสำเร็จมันก็เหมือนเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างที่คุณเมย์ทำใช่เราก็ได้ทำบุญด้วยได้ฉะได้ยามาด้วยนั่นแหละแล้วก็งานเราก็ดีกว่าเดิมด้วยมาทางนี้คุณวายแล้วฮะคุณวายใช้วิชาของอาจารย์เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมฮะตอนนี้เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงคือตอนที่อาจารย์ไปตรวจบ้านเนี่ยอาจารย์ถามว่าจะเอาอะไรเชิญอาจารย์ไปตรวจด้วยค่ะตรวจบ้านแล้วก็คือด้วยความที่เราอยากรู้ว่าทำไมสามีตายทำไมลูกชายเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยปัญหาก็เริ่มรู้พอไปเรียนก็รู้แหละว่าเพราะอะไรเพราะอะไรอย่างลูกชายอ่ะทิศตะวันออกเป็นห้องน้ำห้องส้วมซึ่งมันเป็นทิศของเขาค่ะเป็นทิศของลูกชายคืออาจารย์ก็บอกว่าลูกชายทำพูดไม่รู้เรื่องแต่เมื่อไหร่อาจารย์ถามเราก็เฮ้ยทำไมอาจารย์รู้อะไรเงี้ยตอนนั้นคือเราเรียนแค่3อาทิตย์แล้วเชิญท่านแต่อาจารย์ไม่ได้รู้แบ็คกราวด์เราใช่ไหมไม่รู้ค่ะเพราะเราเป็นนักเรียนใหม่มากเราก็ยังไม่รู้เรื่องวิชาด้วยพอมาถึงตอนนี้คำถามนั้นที่อาจารย์เคยถามว่าจะเอาอะไรเราก็บอกว่าอยากมีความสุขอยากได้ลูกชายอ่ะเราเป็นลูกชายเป็นอย่างนี้คือเขาเป็นเด็กผู้ชายที่พอเข้าวัยรุ่นแล้วในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อค่ะคือมันก็เป็นอะไรที่แบบเยอะมากปัญหาค่ะเยอะเยอะมากๆหลายๆเรื่องทุกเรื่องเลย
ก็พอตอนนี้เราใช้วิชาเราขึ้นคอนโดแล้วลูกชายก็เปลี่ยนไปดีขึ้นจากที่กลัวว่าเขาจะเรียนไม่จบเขาก็เรียนจบค่ะตอนนี้ก็จากที่เคยพูดกันไม่รู้เรื่องตะคอกโวยวายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดดีขึ้นพูดง้อขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้เข้าเรียนภาษาเยอรมันเพื่อที่จะอยากไปเป็นทหารที่เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนความคิดจากที่แบบเด็กเที่ยวไม่กลับบ้านไม่อะไรเงี้ยติดเพื่อนอันโทษเป็นเด็กเกเรตอนนั้นใช่ใช่ใช่ค่ะทุกอย่างแบบไปขี่มอเตอร์ไซค์แว้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างไม่กลับบ้านเลยพูดไม่ดีก่อนแถวนี้ก็เคยนะมันก็เป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อไว้ที่ว่าเราจะดึงกลับมาได้หรือเปล่าอยู่ที่ครอบครัวใช่ก็เดี๋ยวเมื่อกี้พอบอกว่าเชิญอาจารย์ไปแต่ไม่ได้แก้ไขที่บ้านไม่ได้แก้ให้เราย้ายขึ้นไปอยู่คอนโดใช้วิชาดาวเงินให้หาคอนโดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราย้ายไปอยู่เราจะได้ตามที่เราต้องการความสุขในชีวิตอยากคือพูดง่ายมีลูกชายอยู่คนเดียวก็อยากให้เขาได้ดีค่ะมีลูกชาย1คนลูกสาวอ๋อค่ะแล้วลูกสาวไม่มีปัญหาอะไรก็มีบ้างแต่ไม่ได้หนักหนาก็เหมือนกับเรายังคุยกันกับเขาเป็นผู้หญิงเนาะคุยง่ายนั่นณวันนี้พอย้ายไปอยู่คอนโดทุกอย่างดูดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับด้วยเราใช้วิชาเนี่ยอย่างที่ตะวันออกเนี่ยค่ะเราก็จะคุยกับเคสกงจักน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหลายๆอย่างอ่ะคุยกับลูกสิฮะคุยกับลูกด้วยค่ะโอเคคุยกับลูกด้วยเพราะว่าเวลามีอะไรคือเราก็ไม่ไปจี้เขามากเพราะว่าเด็กผู้ชายกับผู้หญิงเขาจะค่ะเนี่ยก็ได้ผลว่าตรงนี้ว่าได้ลูกกลับคืนมาคือเขาก็เชื่อฟังบ้างในระดับนึงไม่ถึงกับแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนหลุดไปง่ายโอเคผมเห็นผู้ชายอยากครูด้วยค่ะผู้ชายามหาธนังจากที่ตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นคอนโดค่ะก็เคยขอบรมครูทั้ง10หลังห้องว่าขอเงินสักก้อนเพื่อที่จะบูชายาก็ได้ตามนั้นตามที่ขอจากที่ก็ได้ไงฮะได้มาจากไหนฮะได้จากเช็คที่ธนาคารส่งมาให้เราเป็นดอกเบี้ยซึ่งเราลืมไปแล้วว่าคุณจะต้องได้นะอะไร2ปีได้ครั้งนึงเงินที่ได้มาโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมาใช่ค่ะใช่ตรงนั้นแล้วก็พอได้ยาครูเราก็ได้คอนโดด้วยคือไปได้คอนโดโดยบังเอิญไปกับน้องค่ะเหมือนอย่างที่คุณเมย์เล่ามันพอมันได้หนึ่งแล้วมันจะเป็นสเต็ปต่อไปคือถ้าเราทำฮวงจุ้ยที่ถูกต้องมันจะมาเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นโอเคนี่คือประสบการณ์ของคุณเพียงใจไรเชลหรือคุณวายจากพัทยาคุณยุบนะคุณยุบให้เด็กทำฮวงจุ้ยหรือเปล่าเรียนรู้เรื่องพลังก็เลยฝึกพลังอย่างเดียวก็จริงๆก็มีบูชายาครูมีประสบการณ์อะไรอยากจะแชร์กันไหมฮะก็มีความรู้สึกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย เราความมั่นใจมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าเราได้ความมั่นใจมากขึ้นแล้วเราก็ได้ทรัพย์สินเป็นชิ้นเป็นอันชิ้นใหญ่ๆมากขึ้นโดยง่ายซึ่งโดยปกติเนี่ยเป็นคนที่ได้อะไรมาแล้วยากแต่กว่าจะได้ก็ต้องออกแรงเยอะเป็นพวกเฉียงอะไรนี่หรือเปล่าเป็นหนูสองอ๋อเป็นหนูเหรอครับเป็นหนูสองค่ะก็ได้อะไรมาก็ได้ค่อนกว่าจะได้มีความรู้สึกว่ายากในชีวิตนะมีความรู้สึกนั้นแล้วได้มาแล้วเนี่ยโอเคเรามีความรู้สึกได้เยอะก็จริงแต่ก็หันไปทีด้านจ่ายเยอะมากค่ะมันก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยแต่ว่านี่คือในอดีตเราเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้มันมีเหตุให้จ่ายเรื่องทุกเรื่องเรื่องลูกเรื่องทุกสิ่งเนี่ยมันมีเหตุแล้วก็เป็นก้อนใหญ่ๆตลอดเวลาได้มากก็ได้ก็จ่ายมากก็หลังจากที่มาเรียนรู้ของอาจารย์แล้วก็ฝึกค่อยๆฝึกไปเรื่อยไปรับพลังแล้วก็บูชายาครูจะไม่ค่อยเร่งรีบบางเรื่องนะเพราะว่าเรากลัวเราไม่เข้าใจโอเคค่ะนี่บูชายาครูผ่ากิจจาไปผ่าธนังไปค่ะแล้วก็สวดตามนั้น
แล้วก็ไม่ว่าจะอาจารย์ออกอะไรมาส่วนใหญ่แล้วเราก็จะรับค่ะรับไปปฏิบัติแล้วก็แล้วมีอะไรอยู่จากใดก็มีความรู้สึกว่าเงินหรือทรัพย์สินที่เราได้เนี่ยก็ได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นแล้วเร็วขึ้นค่ะเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนค่ะเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนแล้วง่ายขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนเมื่อก่อนออกเร็วเหมือนเมื่อก่อนไหมตรงออกเรารู้สึกว่ามันชะลอไปเยอะฉะนั้นเราสามารถดักมันไว้ได้แล้วก็หมายคือแทนที่มันมาแล้วมันก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ว่ามันดักและเก็บได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยเรารู้ว่าพอเราพูดเนี่ยเรารู้สึกว่ามีคนรับรู้ของเราเราขอนะสิ่งนี้ใครรับรู้ครับเรารู้สึกมีบางอย่างบางครั้งนี่เป็นคนมีเซนส์อะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่มีความรู้สึกว่าช่วงหลังเนี้ยโดยเฉพาะ 2-3 เดือนเนี้ยมีความรู้สึกว่ามีคนอยู่กับเรามีคนอื่นอยู่กับเราบางทีหันไปดูไม่มีแฝงปัญหาไม่มีเราก็รู้สึกว่าแต่เรามั่นใจไม่เคยกลัวค่ะไม่เคยกลัวแล้วก็บางครั้งยังบอกว่ามาช่วยกันทำงานนะช่วยกันคิดมีเรื่องมากมายของออฟฟิศเรื่องของธุรกิจเราที่ต้องคิดช่วยกันนะเราก็พูดไปอย่างนั้นเองคิดไปอย่างนั้นนะคือเรารู้สึกว่าเรามีคนมีบางอย่างอยู่ด้วยค่ะแล้วเวลาเราบางอย่างเราขาดติดขัดเช่นพนักงานเนี่ยเรามีพนักงานเยอะแล้วปัญหาเรื่องคนก็จะเยอะก็อาจจะทำงานไม่ถูกใจไม่ดีแล้วเพี้ยนอยู่เรื่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเราก็บอกว่าเราต้องการคนที่จะมาแทนคนบางคนพนักงานออกไปแต่ว่าต้องการคนมาแทนเนี่ยขอให้ได้คนดีนะคนซื่อสัตย์หน่อยไม่ต้องเรียนเก่งไม่ต้องโปรบัตออนเนอร์เกียรตินิยมอะไรก็ได้นะขอให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและขยันทำงานแล้วก็มีสติปัญญาดีที่จะมาเหมาะสมกับงานของเราแล้วเราก็ทยอยได้นะคือมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้แต่ไม่ได้เช็คเรื่องว่าเขาต้องเป็นคน2คน1คน5คน8นะคือเรากำหนดแบบนี้คือกำหนดด้วยจิตอธิษฐานขอครูอะไรทำนองนั้นแล้วทุกครั้งที่ไปเรียนเนี่ยในเซสชั่นสุดท้ายประมาณสัก6โมงเย็นเนี่ยก็จะไปส่วนใหญ่ก็จะทำบุญกับอาจารย์กับท่านอาจารย์ว่าแล้วแต่ว่าท่านจะไปทำบุญกับฟาร์มแล้วขอทำบุญด้วยค่ะแล้วก็จะขอพลังจากอาจารย์แต่ว่ามีความรู้สึกว่าอาจารย์ท่านรู้ว่าเราขออะไรอยู่นี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์มากทุกครั้งค่ะก็คือเวลายืนอยู่ในแถวเนี่ยอีกสัก5-8คนจะถึงเราเนี่ยเราก็จะกำหนดแบบสั้นๆข้อเดียวขอจากอาจารย์แล้วพอไปถึงก็จะแบมือกับอาจารย์แล้วท่านก็อ่ะขอท่านจะพูดออกมาเลยว่าขอให้สมพัฒนานี่อะไรเงี้ยเราก็พึ่งท่านอ่านจิตได้จริงมั้งนะคือความเข้าใจของเรานะแต่มีความรู้สึกว่าไม่มีข้อยกเว้นเลยอันนี้คือไม่มีข้อยกเว้นแล้วขอข้อเดียวส่วนใหญ่คืออันนี้จำไว้ง่ายๆเลยนะวิธีการสำหรับลูกศิษย์ทุกๆคนนะอย่าขออะไรเกินตัวนะดูกำลังตัวเองด้วยบางคนขอได้บ้านขอได้เงินขอได้รถขอให้ได้แฟนขอเยอะแยะไปหมดเลยบางทีอาจารย์ก็งงเหมือนกันหรือสิ่งที่เราขอท่านก็โฟกัสไปเลยดีกว่าเรื่องหนึ่งแล้วก็ขอในสิ่งที่มันเป็นไปได้ใช่ไหมบางคนนี่อาจจะแบบขอมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ในขณะที่ในบัญชียังมีอยู่ไม่เท่าไหร่ก็ขอให้มันอยู่ในระดับที่มันเป็นไปได้ในความน่าจะเป็นของเราอย่าขออะไรที่มันเกินตัวอย่างนั้นนะฮะคือต้องดูกำลังของเราด้วยเหมือนเปรียบเราเป็นรถรถเราวิ่งได้ประมาณ120แต่ว่าเราอยากจะขอแรงๆเป็น200อะไรนี้มันก็เกินไปจำลองนะแล้วเรื่องอ่านจิตเรื่องการรับรู้จิตใจของอย่างนี้บางทีมันพูดไม่ได้แต่ว่าลูกศิษย์หลายๆคนประสบพบเจอด้วยตัวเองบางทีกำลังคิดอะไรนั่งเรียนคิดอะไรอยู่ว่าเอ๊ะเรื่องนี้อาจารย์จะพูดไหมเดี๋ยวสักพักอาจารย์จะเฉยขึ้นมาในห้องเรียนใช่ใช่ท่านน้องทุกคนเลยค่ะนี่คือประสบการณ์ของคุณยุบนะฮะเวลามีน้อยไปที่คุณแคปหมูครับทำฮวงจุ้ยอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นที่บ้านจะไม่ค่อยทำฮวงจุ้ยค่ะเพราะว่าบ้านมันผิดหมดเลยหลังจากที่มาเรียนนะคะเราไปเดินดาวดูที่บ้านตัวเองค่ะคือมันผิดหมดเลยอย่างเช่นเปิดบ้านจะหลังบ้านจะอิงทิศตะวันออก90องศาแล้วก็หน้าบ้าน270ทิศตะวันตกอะค่ะคือกระต่ายกับไก่แล้วตัวเองก็เป็นกระต่ายแล้วทีนี้คือเปิดประตูบ้านเข้าไปจะเปิดฝั่งขวาเปิดไปแล้วก็เจอห้องน้ำเลยแล้วก็ประตูทางออกของหลังบ้านเลยค่ะคือเหมือนเงินที่ได้มาจากธุรกิจค่ะเข้ามาก็ไปเร็ว
เร็วเร็วแบบรวดเร็วเลยค่ะแทบจะไม่ได้ค้างอยู่ในมือมาปุ๊บไปปั๊บเลยค่ะแล้วก็ห้องน้ำชั้นล่างอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งเราว่าจะเอาออกตั้งแต่ลองมาเรียนนะคะเริ่มรู้ก็อยากเอาออกแต่ว่าเจ้าบ้านชงเป็นปีแพนออกไม่ได้อยู่ตะวันออกเฉียงเหนือแปลว่าอะไรถ้าห้องน้ำอยู่ตรงไหนอยู่ทิศของราศีบัวพอดีเลยค่ะของถ้าเป็นปีนี้ห้องน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงอ๋ออย่างนี้เราต้องย้ายห้องน้ำทุกปีใช่ป่ะเนี่ยอ๋อมันแปลกด้วยค่ะมันไม่ได้แล้วค่ะบ้านคือความหมายที่คุณแคปหมูบอกก็คือว่าคือเอาง่ายๆห้องน้ำเนี่ยไม่ควรอยู่ในบ้านส่วนห้องน้ำไม่อยู่ในบ้านแล้วฉันจะเข้าห้องน้ำยังไงต้องมาดูที่บ้านที่นี่เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงฮะแล้วที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นคือบ้านมันผิดแล้วก็ชัยภูมิมันไม่ได้ด้วยค่ะฝั่งตรงข้ามหน้าบ้านมันก็จะเป็นถนนแล้วก็เลยถนนไปก็จะเป็นทุ่งนาใหญ่มากเลยค่ะประมาณ8ไร่ได้มั้งคะถ้ากว้างๆแล้วคันนาอย่างใหญ่เลยค่ะทิ่มเข้าบ้านโดยตรงเลยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าบ้านอาจารย์เคยสอนว่าถ้าบ้านขาดพลังตั้งเคล็ดไปก็ไม่เกิดอะไรแล้วเราทำฮงจุ้ยอะไรแล้วเราทำฮงจุ้ยส่วนนะภูมิของเราตัวเราเองโดยการบูชายาครูพยนช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่านักเรียนน้อยลงแต่เหมือนเงินเยอะขึ้นใช่ค่ะแต่ว่ายอดขึ้นก็จ่ายเยอะตามมาค่ะอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราได้ผลจากการทำฮวงจุ้ยส่วนร่างกายด้วยวิชาตัวระพูแต่บ้านรักเงินเราแต่เรายังอยู่ในบ้านที่ผิดอยู่ใช่ค่ะเราเข้าอยู่ประมาณ6เดือนเริ่มเห็นผลเลยนะคะมันเป็นบ้านใหม่สร้างเสร็จใหม่แล้วก็ชั้นบนของบ้านนะคะก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ทับจุดไทจีซึ่งไทจีของบ้านหนูจะเป็น168เราทับแล้วบันไดบ้านก็ทิ่มด้วยตรงกลางบ้านแล้วก็ห้องน้ำในห้องนอนก็เป็น NW เจ้าบ้านชายทุกอย่างเป๊ะหมดเลยค่ะที่เล่ามาเนี่ยมันผิดหมดเลยใช่ค่ะคือต้องออกแล้วหาที่ใหม่แล้วก็สร้างเลยไม่รู้ค่ะแต่ว่าเชิญท่านอาจารย์แต่ท่านอาจารย์ยังไม่ไปค่ะสุรินทร์ค่ะอาจจะอยู่ไกลถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงผมอาจจะมีโอกาสได้ติดตามไปด้วยนะฮะนั่นคือที่เล่ามาเนี่ยมันคือความผิดพลาดทั้งหมดแต่ที่บอกว่าเราทำฮวงจุ้ยกับเราเนี่ยเราเห็นได้เลยเหรอว่ามันเป็นเพราะว่าฮวงจุ้ยสุวรรณภูมิมันช่วยเราช่วยค่ะเพราะว่าอย่างเช่นหุ่นพยนต์ใช่ไหมคะหนูก็ไม่รู้ว่าการบูชาหุ่นพยนต์ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะก็วันหนึ่งนอนกลางวันอยู่ก็อยู่ดีก็มีผู้ชายร่างเป็นทองค่ะเป็นผู้ชายร่างผอมรูปหล่อเลยค่ะเดินเข้าบ้านมาทะลุจากกำแพงมาอันนี้คือกึ่งหลับกึ่งตื่นนะหนูคิดหนูบ้าไปหรือเปล่าตอนแรกค่ะก็ตื่นขึ้นมาผู้ชายคนนี้มายืนอยู่ตรงนี้ได้ไงแล้วเขาก็หายไปแล้วเขายิ้มแล้วก็หายไปแล้วก็ถามพี่แก๊ปนะคะพี่แก๊ปก็ไม่ตอบหนูก็เล่าให้พี่แก๊ปฟังทีมเลขาใช่ค่ะหนูก็ถามว่าพี่แก๊ปมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคืออะไรหนูไม่เข้าใจพี่แก๊ปก็ไม่ตอบอ่านไลน์แต่ไม่ตอบหนูก็เลยเป็นข้อสงสัยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีไปเจอไปทริปพม่านะคะไปเจอพี่คนนึงที่บูชาหุ่นพยนต์เหมือนกันพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยบ้านเขาจะเกิดเหมือนแบบเดียวกันคือบางทีก็อาจจะได้ยินเสียงบ้างเหมือนมีคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าโอ้อาจจะเป็นหุ่นพยนต์ค่ะก็มีการตั้งชื่อให้ด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาเป็นทุกอย่างของเราไปไหนก็ไปด้วยค่ะอยู่ในบ้านคอยดูแลค่ะเมื่อก่อนก็รู้สึกว่ามีเขาอยู่ด้วยเดินไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีคนอยู่ด้วยในบ้านนะคะไม่กลัวหนูกลัวค่ะหนูก็ได้บอกว่าไม่ต้องทำเสียงค่ะหนูกลัวค่ะ ก็ไม่ได้ยินอีกเลยค่ะ แล้วทีนี้พอไม่ได้ยินก็คิดว่าโอ๊ยสงสัยออกจากร่างหุ่นพยนต์หรือเปล่าเราก็กังวลก็เลยเกิดการสั่งงานขึ้นมาก็สั่งตอนเช้าตอนเย็นก็คือคิดอยู่แล้วค่ะวันนี้ยังไงก็ไม่ได้เงินเพราะวันนี้ไม่ออกไปทำงานแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เงินแน่นอนเพราะว่าไม่มีลูกค้าที่จะนัดจ่ายเงินวันนี้ก็อยู่ดีก็ตอนเย็นมาก็มีฟุกๆเอาเงินก้อนมาให้อ้าวมาแล้วสั่งอะไรเขาสั่งว่าวันนี้ขอให้ได้เงินมามากหรือน้อยก็ได้คืออยากรู้ว่าเขายังอยู่ในร่างหรือเปล่าค่ะก็คือได้มาเลยค่ะคือได้เร็วด้วยก็เลยคิดว่าอ๋อท่านยังอยู่ท่านยังไม่ไปค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นค่ะในเรื่องของยาคุณมาที่คุณปุ๊กแล้วครับคุณปุ๊กเพิ่งมาเรียนใช่ไหมให้คุณปุ๊กพอมาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยพอฟังทุกคนแล้วรู้สึกตัวเองเป็นเด็กทารกเลย ไม่รู้อะไรเลยไม่คือได้แค่ครั้งเดียวเองนะสองครั้งใช่ค่ะแล้วครั้งแรกก็เหมือนที่คือเวลาเราตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราถ้าบ้านเราบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะพูดออกมาเลย
ว่าแบบอุ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะแล้วสกิดดีเปล่าเขาทำไมเขารู้อะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็โอเคอันนี้แล้วก็พยายามอย่างปุ๊บตามเฟซอยู่แล้วใช่ไหมท่านก็จะมีคำมีอะไรบ้างอย่างเตียงนอนก็ควรจะให้ลมพัดผ่านได้ไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่บ้านก็ควรจะโล่งๆแล้วก็ต้นไม้ในบ้านควรจะเป็นดอกไม้อันคือที่สวีเดนฐานอะไรที่ใช่ต้องลองไปทำดูใช่ใช่ฟังมาถึงตรงนี้ได้ฟังพี่ๆเรียกเป็นสิบพี่แล้วนะคิดว่าฮวงจุ้ยจะแก้ไขชีวิตเราได้ได้ค่ะหลงใส่ต้องเริ่มจากฮวงจุ้ยสุวรรณภูมิก่อนตอนนี้เพราะว่าบ้านที่บ้านที่สวีเดนขายแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ที่อยู่ใหม่คือก็มันหายากมากก็ตอนนี้ก็เลยอธิษฐานกับอาจารย์ว่าขอให้ได้บ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ยในสวีเดนอย่าง 50% ก็ยังดีไม่เป็นไรไม่ต้องเอาไว้มีโอกาสคราวหน้ากลับมาเมืองไทยผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์อีกทีว่าเอาวิชาไปใช้และเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะอู้เดี๋ยวแป๊บนึงปุ๊บที่บ้านเพราะว่าข้างบนมีชั้นมี2ชั้นบ้านที่เมืองไทยห้องน้ำอยู่ตรงกลางห้องน้ำที่พ่อใช้ข้างล่างเป็นรูปจบการศึกษารับปริญญาของทุกคนรูปแต่งงานอยู่ตรงกับห้องน้ำใช่แม่เปลี่ยนเถอะโทรหาคนให้ย้ายลูกเปลี่ยนเลยอ๋อนี่คือพอเรียนรู้ใช่ใช่คือนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ไปปรับเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีค่อยๆเพิ่มพูนทีละนิดเลยนี่คือเรื่องราวของทั้ง5สาวในวันนี้นะครับคุณเพียงใจไรเซลหรือคุณวายจากพัทยาคุณสุทาสินีหรือคุณยุคเลิศภาติวงศ์จากนครปฐมรวมไปถึงคุณอนิสาวัฒนกรสิริหรือคุณแคปหมูจากสุรินทร์และคุณกฤตหาดวงจันทร์หรือคุณปุ๊กจากสวีเดนและก็คุณเมย์ฮะคุณณัฐเมวดีธนเจริญรวดเร็วจากพัทยานะครับทั้งหมดมาแชร์เรื่องราวบอกเล่าประสบการณ์ถึงการได้มารู้จักกับอาจารย์มาการได้มาเรียนรู้ว่าวิชาฮวงจุ้ยที่แท้จริงเป็นอย่างไรรวมไปถึงการเอาวิชาไปใช้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณผู้ชมสามารถมานั่งเรียนแบบทั้งเหมือนกับพวกเขาได้นะครับการเรียนการสอนของอาจารย์หมานั้นเป็นการเรียนการสอนที่ไม่ได้มีหลักสูตรเป็นคอร์สมี3เดือน6เดือนนะเป็นการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์หมาสอนนั้นคือการเอาเรื่องราวประสบการณ์ที่อาจารย์หมาได้พบเห็นในแต่ละวันการไปตรวจฮวงจุ้ยในแต่ละที่เอามาเป็นเคสสตี้ให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้กันและที่สำคัญเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์อังคารกับพฤหัสเริ่มราวๆ 6:00 นถึงไปจนดึกเลยนะฮะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มประมาณ 14:00 ไปไม่ถูกโทรศัพท์ไปสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/hwngjuyiaajarnmawันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและแขกรับเชิญทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ